บัวใหญ่นะครับท่านผู้อำนวยการสราวุธเรืองทองครับผมครับท่านรองประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ท่านเป็นเอกการจังหวัดบัวใหญ่ครับท่านสิริชัยจันทรังครับผมครับท่านกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัทยาสายอำเภอบัวใหญ่ท่านผู้อำนวยการอินทิราสงวนวงศ์ครับครับท่านต่อไปท่านเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ครับว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์พลเที่ยงครับผมวันนี้ท่านจะได้มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับหลังจากนั้นยังมีท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านซึ่งผมขออนุญาตได้แนะนำในโอกาสนี้นะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับประจำคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับท่านอรุณอัครปรีดีครับผมครับผมท่านต่อไปท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกันครับท่านอารีศรีนุชศาสตร์ครับผมครับผมและวันนี้ยังมีองค์กรในภาคประชาสังคมที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ท่านจิรันทนินตั้งตรีวีรกุลครับผมครับและท่านสุดท้ายที่ได้เดินทางมาร่วมกันในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ท่านหมายอินแก้วดอนรีครับผมครับผมซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะแก้ไขฟื้นแก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนะครับการฝึกวิชาชีพระยะสั้นนะครับจำนวน19ท่านนะครับผมซึ่งจะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับดังรายชื่อที่ได้ปรากฏอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสราวุธเมืองทองกราบเรียนเชิญท่านสิริชัยจันทรังกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอินทิราสงวนวงกราบเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์ผลเยี่ยมกราบเรียนเชิญท่านจิรันทนินตั้งตรีวีรกุลและท่านหมายอินแก้วดอนรีที่ด้านหน้าทั้ง6ท่านครับขอกราบเรียนเชิญครับครับผมและวันนี้มีผู้ที่สำเร็จหลักสูตรจำนวน19ท่านที่จะมารับเกียรติบัตรนะครับซึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ผู้มีเกียรติได้เดินทางมามอบในวันนี้นะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพนะครับซึ่งเราจะได้เชิญรอบละ6ท่านนะครับท่านแรกครับนายสรเพชรตุ่มนอกอัครเดชแก้วดอนรีนายสุวัฒนาภักดีนายณัฐพงษ์เสนมาและนายวิวิชลงราชนุเคราะห์ครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำผิดท่านนะครับชาตรีบุญสิงห์นายอภิสิทธิ์สุภาพงษ์นายทวัฒไทยธานีนายวรพงษ์ยอดวันนายดาวเรืองปฏิปักษ์และนายนรินทร์เครื่องกลางครับเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมด้านวิชาชีพนะครับผมในหลักสูตรการซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับผมครับผมนายอัมภัยช่างเหล็กนายประกรณ์การนอกนายไพฑูรย์กันนารัตน์นายสุรินทร์วงชาลีนายสิทธิพงษ์นาดีและนายวชิระหลอดเพชรครับครับและท่านสุดท้ายในวันนี้นะครับนายอนิรุทธ์เทียงโงกครับเป็น
ที่เก้าอี้ด้านหลังนะครับซึ่งได้จัดไว้นะครับเป็นที่ของท่านแล้วก็ขออนุญาตได้กราบเรียนเชิญนะครับในวันนี้นะครับในโอกาสแรกขอกราบเรียนเชิญท่านศิริชัยจันทรังอัยการจังหวัดบัวใหญ่ก่อนนะครับครับขอกราบเรียนเชิญครับผมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมนะครับในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์การภาครัฐสู่ที่ทำนะในส่วนของอัยการจังหวัดบัวใหญ่นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกองการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งเราก็ทราบมาดีอยู่ว่าสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวเรื่องยาเสพติดนะครับก็เป็นพิษภัยอย่างหนึ่งนะครับที่คุกคามเศรษฐกิจนะฮะทั้งปัญหาทางด้านทุกด้านไม่ว่าทางด้านสังคมทางด้านครอบครัวชุมชนนะครับตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เป็นที่ตัวผมเองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูนะครับรวมทั้งท่านผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ท่านสารวุฒิเมืองทองนะฮะพร้อมด้วยคณะนะครับและคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งท่านอรุณคณะพิธีท่านอาดีศิลปศาสตร์นะครับก็ได้มาร่วมกันในวันนี้เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะประสานความร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันเพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพอิสระสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครับครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูนะครับได้พูดคุยกันแล้วบทบาทของท่านประธานคณะอนุก็จะวินิจฉัยในเรื่องของคดีที่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติเนี่ยนะครับท่านใดที่ในเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ยังไม่เหมาะสมก็หาวิธีการว่าทำอย่างไรถึงจะให้เนี่ยเขาได้มีโอกาสได้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแล้วก็พัฒนาคุณลักษณะตรงนี้นะครับทางคณะอนุกรรมการสักครู่เนี่ยเขาก็จะวินิจฉัยมาในส่วนของผมเองของสำนักงานคุมประพฤตินะครับก็จะมีหน้าที่ในการประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและการจัดรวบรวมสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติเพื่อที่จะส่งให้เขาเนี่ยได้รับองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ด้านอาชีพซึ่งจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ก็มีอยู่สองหน่วยงานนะครับที่อยู่กับเราแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องประสานกับองค์กรเครือข่ายพี่น้องชุมชนและองค์กรอาสาสมัครกลุ่มเข้ามาช่วยดูแลซึ่งก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของทางสำนักงานเพื่อต่อการปฏิบัติภารกิจตามเป็นโอยูและกับข้อตกลงในครั้งนี้วันนี้นะครับที่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้เห็นไปก็คือชุดที่หนึ่งนะครับมีจำนวนทั้งหมด27ท่านนะครับที่ผ่านการอบรมโดยใช้องค์กรภาคีของสถาบันวิทยาการอาชีพนะครับวันนี้ได้ทดลองนำร่องไปแล้วแล้วก็สมผลสมเด็จเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นความติดไปได้นะครับที่จะทำให้ผู้ที่เรากำลังดูแลผู้ที่เรากำลังช่วยเหลือเนี่ยจะได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านอาชีพนอกจากมีของวิทยาการอาชีพแล้ววันนี้ก็จะมีของกศน.เข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าทั้งสององค์กรเนี่ยจะได้นำเอาองค์ความรู้ด้านอาชีพมาช่วยพัฒนาคนที่ยังรอคอยโอกาสต่างๆเหล่านี้แล้วก็หลังจากวันนี้ที่เราได้ทำเอ็นโอยูกันเป็นต้นไปแล้วความเป็นจริงเป็นจังความชัดเจนที่จะเห็นคนตัวใหญ่และคนอีก7อำเภอในรอบเขตพื้นที่ของเราที่เราดูแลอย่างนี้น่าจะอยู่วิชาชีพน่าจะมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับที่เป็นเจตนามุ่งหวังของสำนักงานตัวขึ้นและส่วนราชการทั่วไปที่มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ถึงครับมากครับเรียนท่านผู้การจังหวัดบุรีรัมย์นักแห่งที่มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ช่วยกรมประพฤตินะคะสำหรับกศน.ชื่อเล่นนะคะเพราะว่าชื่อจริงนะหลายคนนั้นจะเรียกไม่ค่อยถูกนะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้สักนิดนึงว่ากศน.นั้นชื่อเต็มก็คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะคือชื่อเต็มของเราแต่ถ้าท่านใดเรียกไม่ถนัดก็ให้เรียกกศน.ได้ค่ะ
นะคะเพราะว่าเรายินดีที่ท่านจะเรียกเราในนามใดก็ได้เพราะในหน้าที่บทบาทของเราคือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกท่านและในโอกาสนี้นะคะก็ดีใจได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานคุณประพฤตินะคะให้เกียรติกับทางกศน.ได้มาร่วมทำความสงบร่วมมือตรงนี้กันซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งอยู่แล้วที่กศน.จะต้องให้โอกาสกับทุกท่านในทางการศึกษาไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามนะคะและขออนุญาตว่าในส่วนตรงนี้นั้นในการฝึกวิชาชีพหรือการศึกษาอื่นใดๆนอกจากอาชีพแล้วนะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือท่านต้องการประสานงานกับทางกศน.ก็ยินดีให้ความร่วมมือนะคะยินดีให้การบริการเป็นอย่างดีขอบคุณณโอกาสนี้ขอบคุณมากค่ะเรียนท่านราชการจังหวัดนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับสำหรับวิทยาการอาชีพเองนี่ครับก็มีความยินดีนะครับที่จะต่อยอดผลอาชีพที่เราอาจจะต้องการนะบางทีอาชีพต่างๆที่เราที่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของปัจจุบันเนี่ยเรายังขาดชนชั้นที่ต้องทำอาชีพนะเพราะว่าการศึกษาไทยเนี่ยเราบอกว่าอยากจะให้คนไทยมีอาชีพเยอะแต่บอกว่ามันกลับตลบัดกันนะท่านดูในข่าวคราวก็ได้พ่อแม่ก็ตั้งใจจะให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีอย่างเดียวแต่มีงานทำแม่ก็ไม่รู้ยังมีองค์กรที่เป็นภาคประชาสังคมอีก2องค์กรครับที่ได้มาร่วมกันลงนามในวันนี้นะครับมีองค์กรอาสาสมัครคุณประพฤติและองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนครับโอกาสแรกกับเรียนเชิญท่านจิรัฐนินตั้งจีวีรกุลและท่านมาอินแก้ตอนนี้เป็นลำดับครับขอเรียนเชิญครับผมในฐานะเป็นประธานอสมพและเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานกรุงเทพจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ตั้งแต่ปี48ถึงปัจจุบันแล้วดีใจครับที่วันนี้ทางสำนักงานและอสน.และก็วิรายการอาชีพได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งดีๆผมในนามองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนราชสีมาสาขาบัวใหญ่นะครับสังกัดสำนักงานบัวพืชครับก็ดีใจที่มีมิตรหมายแล้วก็มีโอกาสจังหวะดีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มองค์กรของชุมชนผู้ที่ถูกกลุ่มของบัวพืชครับแล้วก็สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการบริการชุมชนได้อย่างทั่วถึงภาพยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการได้รับการฝึกอบรมมาแล้วครับขออนุญาตเรียนเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณลงนามนะครับข้อตกลงร่วมกันนะครับ MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดครับเมื่อพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านได้ลงนามในบันทึกนะครับซึ่งท่านจะได้หมุนเวียนในการลงนามนะครับทั้ง6ฉบับครับร่วมกันเป็นสักขีพยานหน้าที่แห่งนี้แล้วครับว่าในต่อไปนี้นะครับองค์กรที่จะเป็นหุ้นส่วนก็จะได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูจนพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งวันนี้ท่านภูมิเกียรตินะครับก็ได้มาร่วมกันตลอดจนสมาชิกกลุ่มพืชวันนี้นะครับรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมวันนี้นอกจากท่านที่ได้มาร่วมแล้ววันนี้ยังมีสื่อมวลชนนะครับจากหลายสำนักหลายแขนงที่ได้มาร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีๆในวันนี้นะครับวันนี้ท่านอาสาสมัครคุณประพฤติณรงค์ศักดิ์ราชดุษฎีแห่งเดลินิวทีวีก็ได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับจนอาสาสมัครคุณประพฤติ
จำหลัดอัศนะนะครับซึ่งท่านได้เป็นฝ่ายเทคโนโลยีของสำนักงานคุณประพฤตินะครับตลอดจนสื่อมวลชนอื่นๆนะครับซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าพิธีในวันนี้นั้นก็จะได้เผยแพร่นะครับจะเป็นสู่สาธารณะนะครับในโอกาสต่อไปนะครับครับเมื่อท่านได้ลงนามนะครับครบทั้ง6ฉบับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญทั้ง6ท่านครับได้กรุณาได้ยืนขึ้นแล้วก็สัมผัสมือกันครับครับการนี้เสียงโอมเสียงครับรวมใจเพื่อสังคมก้าวไกลยุติธรรมชุมชนมาจับมือกันดีกว่ารัฐประชารวมใจเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกระบวนการยุติธรรมน้อมนำเพื่อพี่น้องครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เดินทางมาลงนามแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีของอสมอของเราครับต้องการไม่ให้เหลื่อมล้ำเสริมสร้างความเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขมาจับมือกันดีกว่ารัฐประชารวมใจเพื่อสังคมก้าวไกลมาจับมือกันดีกว่ารัฐประชารวมใจเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนข้าวยางที่ดีของชุมชนคิดดินลนข้าวยางเป็นธรรมข้าวเป็นแม่รวมคิดรวมทำรวมกิจกรรมยุติธรรมชุมชนไป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